พระองค์ได้กล่าวก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างมนุษย์นะครับว่าพระองค์จะสร้างมนุษย์มาเป็นคอลิฟาตุลละฟิลอัตหมายถึงเป็นตัวแทนผู้สืบทอดบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรอมฎอนกะรีมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ติดตามนะครับได้รู้จักพระเจ้าเพื่อที่ว่าผู้ที่ติดตามจะได้รู้จักตัวเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เป็นความสัมพันธ์ที่มนุษย์จะต้องทำความรู้จักความเข้าใจเพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้รู้จักสถานภาพของตัวเองดังที่ได้กล่าวมาในตอนก่อนหน้านี้นะครับพระองค์ได้ทรงแนะนำตัวเองว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์ด้วยแล้วก็การสร้างมนุษย์ได้เป็นการสร้างที่ยิ่งใหญ่นะครับว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับทั้งในจักรวาลในดินในน้ำนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์ดังนั้นพระองค์จึงได้บอกถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์เอาไว้เพื่อที่มนุษย์เนี่ยจะได้ปฏิบัติตัวแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์ในคัมภีร์กุรอานนะครับนอกจากพระองค์จะแนะนำพระองค์ว่าเป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับพระองค์อย่างบอกด้วยนะครับว่าเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ให้เกียรติมนุษย์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้กล่าวก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างมนุษย์นะครับว่าพระองค์จะสร้างมนุษย์มาเป็นคอลิฟาตุลละฟิลอัตหมายถึงเป็นตัวแทนผู้สืบทอดบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้นะครับการให้เกียรติแก่มนุษย์นะครับโดยให้มนุษย์เนี่ยเป็นตัวแทนและเป็นผู้สืบทอดของพระองค์เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าให้มนุษย์เป็นพระเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินนะครับถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยมาทำตัวเป็นพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินเพียง2คนเท่านั้นนะครับโลกนี้ก็จะวุ่นวายโกลาหลโอลหม่านแล้วก็มนุษย์ก็จะได้รับความเสียหายแต่คำว่าคอลิฟาตุลลอฮ์ฟิอัตที่พระองค์ต้องการจะบอกมนุษย์นะครับว่าพระองค์ประสงค์ที่จะให้มนุษย์นะครับมาทำหน้าที่บางอย่างแทนพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้คือพระองค์ได้มอบหมายการงานบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามแล้วก็ในฐานะที่มนุษย์เป็นตัวแทนของพระองค์เนี่ยนะครับมนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องทำหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นเราสมราก็ประทานคัมภีร์กุรอานมาเพื่อให้มนุษย์นะครับได้เอาไปปฏิบัติเหมือนกับมนุษย์ได้รับคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้ามานะครับแล้วก็การทำตามคำสั่งของพระองค์นะครับขณะที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ใช้ให้มนุษย์เนี่ยนะครับสั่งใช้ให้มนุษย์ทำอะไรฟรีๆพระองค์มีรางวัลตอบแทนด้วยสวรรค์ในโลกหน้าในขณะเดียวกันนะครับคำว่าคอลิฟาเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นผู้สืบทอดบนหน้าผืนแผ่นดินนี้หมายความว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องสร้างประชากรรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะนำทรัพยากรหรือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาให้เป็นประโยชน์นะครับไปใช้ในการสร้างความเจริญสร้างอารยธรรมทั้งนี้เนื่องจากว่าก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างขึ้นมานะครับมนุษย์ได้รับความรู้นะครับได้รับความสามารถที่พระองค์ได้ทรงประทานให้จากคุณสมบัติของพระองค์นะครับเพราะนั้นเมื่อมนุษย์มีแขนมีขามีหูมีตาซึ่งเปรียบเสมือนกับคุณสมบัติของพระองค์ที่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีจำกัดอย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะที่เป็นคอลิฟะมนุษย์จะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่พระองค์ได้ประทานให้นะครับมาใช้บนหน้าผืนแผ่นดินนี้เพื่อสร้างอารยธรรมความเจริญแล้วก็ทำให้โลกนะครับมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ปราศจากความเสียหายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ในการสร้างมนุษย์ดังนั้นนะครับตำแหน่งความเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะครับซึ่งมีกล่าวเอาไว้เฉพาะในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวาสนะของสุมาลาในฐานะผู้ที่พระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงบอกถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์เอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วนะครับแล้วเราเห็นหลักฐานในการสร้างของพระเจ้าเรารู้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าแล้วเราในฐานะมนุษย์ผู้เป็นบ่าวของพระองค์ความเป็นบ่าวนะครับก็คือผู้ที่ต้องปฏิบัติตามผู้เป็นนายนั่นคือผู้สร้างและผู้สร้างนั้นก็ไม่ใช่ผู้ใดอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดในเดือนรอมฎอนปีนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ค่ำคืนต่อไปก็จะนำเรื่องราวการรู้จักพระเจ้าการรู้จักตัวเองนะครับมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับซามอลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
ู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ